This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คนไทยเนี่ยเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยเฉลี่ยชั่วโมงละ8คนพบการเสียชีวิตของคนไทยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมากถึง 70,000 รายกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยหัวใจล้มเหลวหัวใจเต้นผิดจังหวะหลอดเลือดหัวใจโรคของลิ้นหัวใจรั่วหัวใจตีบกล้ามเนื้อและเยื่อหุ้มหัวใจหัวใจพิการแต่กำเนิดแต่ว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยพบได้บ่อยที่สุดเป็นปัญหาสุขภาพชนิดร้ายแรงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของโลกและของไทยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast เอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มาติดตามรับฟังกันนะคะมาเช็คลิสต์ค่ะนะเตรียมไว้เลยว่าคุณผู้ฟังนะวันนี้ที่เราจะฟังเนี่ยมีอาการอะไรยังไงไหมมาเช็คกันเลยนะคะกับการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเราจะเช็คอาการได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวคุยกับแพทย์หญิงกิติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะค่ะสวัสดีค่ะเอาแล้ววันนี้เช็คอาการการเตรียมปากกาเตรียมกระดาษอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอไม่ต้องขนาดนั้นใช่ไหมคะแต่ให้สังเกตหรือดูตัวเองด้วยเนาะว่าแบบยังไงเสี่ยงหรือเปล่าใช่ใช่นะคะเอาถามเบื้องต้นก่อนเลยด้วยความที่มันเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจนะหัวใจด้วยหลอดเลือดด้วยเนี่ยมันอันเดียวกันไหมเนี่ยแล้วมันมีคนเสียชีวิตจากโรคนี้มากน้อยแค่ไหนน้องรีทราบไหมว่าคนไทยเนี่ยเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยเฉลี่ยชั่วโมงละ8คนโดยในรายงานของกระทรวงสาธารณสุขปี2565นะพบการเสียชีวิตของคนไทยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมากถึง 70,000 รายเฉลี่ยชั่วโมงละ8คนโอ้เยอะนะแล้วก็คาดว่าจะแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะแต่ว่ากลุ่มหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอย่างเดียวเราจะให้ความรู้ว่ากลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างหัวใจล้มเหลวหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคหลอดเลือดหัวใจโรคของลิ้นหัวใจรั่วหัวใจตีบกล้ามเนื้อและเยื่อหุ้มหัวใจหัวใจพิการแต่กำเนิดเห็นไหมกลุ่มตรงนี้มีตั้งหลายโรคแต่ว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยพบได้บ่อยที่สุดเป็นปัญหาสุขภาพชนิดร้ายแรงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของโลกและของไทยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอาจจะพบมากในวัยสูงอายุแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพบในคนอายุน้อยลงเรื่อยๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะเพราะว่าอาจจะไม่มีอาการในระยะแรกนะจนมามีเจ็บหน้าอกด้านหน้าอกแล้วเนี่ยก็หรือว่าหัวใจวายไปแล้วเนี่ยจะถึงรู้ว่าเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบเพราะฉะนั้นการรู้ทันสาเหตุการสามารถสังเกตอาการของโรคนี้แต่เนิ่นๆเนี่ยจะช่วยให้เข้าสู่การรักษาได้รวดเร็วขึ้นค่ะค่ะมันเกิดได้ทุกเพศทุกวัยใช่ส่วนใหญ่ไม่ถึงเกิดทุกวัยก็ผู้ใหญ่จนถึงวัยสูงอายุคราวนี้โรคหลอดเลือดหัวใจตีบนี่สาเหตุเกิดจากอะไรเกิดจากการที่หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจมันแข็งตัวไงค่ะเนื่องจากการสะสมพอกพูนของไขมันที่ผนังหลอดเลือดท่านผู้ฟังนึกตามไปนะหลอดเลือดนะมันมีหลอดเลือดอยู่มันมีการสะสมพอกพูนของไขมันที่ผนังหลอดเลือดแล้วก็มีสะสมคราบหินปูนทำให้หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยตีบแคบลงค่ะปริมาณเลือดแดงเนี่ยผ่านได้น้อยทำให้หลอดเลือดเนี่ยไม่สามารถส่งเลือดไปยังหัวใจได้ปกติเลือดไปเลี้ยงหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจได้น้อยลงนะทำให้หัวใจขาดเลือดหรือตีบแค่มากจนอุดตันไปเลยก็จะทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายและถึงชีวิตตีบแล้วก็ตันแล้วก็ตายโอ้ย คือถ้าอย่างเงี้ยนึกภาพตามอาจจะนึกภาพหลอดเลือดไม่ออกนึกถึงท่อละกันท่อปลาปลาท่ออะไรเงี้ยมีตะกร้านมีตะกร้านใช่ไหมนู่นนี่นั่นแทนที่น้ำจะไหลได้อย่างแรงนะคะต้องเหมือนตอนที่ซื้อท่อหรือซื้อสายยางใหม่ๆอ่ะใช่ไหมคะมันยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยน้ำก็ไหลแรงอยู่นะแต่พอไปสักระยะหนึ่งใช้ไปนานๆเนี่ยมันอาจจะมีตะกร้านหรือมีอะไรมาแบบทำให้ท่อหรือเ
สายยางหรืออะไรนั้นน่ะตีบแคบลงเลยน้ำมันไหลถึงแม้เราจะเปิดก๊อกเหมือนเดิมแต่ว่าการไหลของน้ำอ่ะมันช้าลงมันถูกสกัดกั้นมันถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นหากรู้ตัวว่าเป็นแล้วก็จะต้องดูแลตนเองเป็นอย่างดีนะเพื่อยืดอายุของคนไข้ให้ยาวขึ้นนะโดยการปรับพฤติกรรมแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดอ้าวแล้วจะรู้ได้ยังไงทีนี้ว่าแบบมีความเสี่ยงหรือเป็นไหมอย่างเงี้ยใช่คราวนี้มาชวนเช็คอาการเจ็บหน้า อกแบบไหนลองเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบลองเช็คกันดูนะคะว่ามีอาการเหล่านี้หรือเปล่าเป็นยังไงก็คือเจ็บแน่นบริเวณกลางอกเจ็บจี๊ดจี๊ดทะเลาะกับแฟนเจ็บหน้าอกจี๊ดจี๊ดไม่ใช่แล้วนะคะนั่นคนละแบบคราวนี้พอท่านผู้ฟังทราบขึ้นมาแล้วเฮ้ยมันเจ็บแบบไหนเจ็บแน่นบริเวณกลางอกนะในขณะที่หัวใจขาดเลือดชั่วขณะเนี่ยความรู้สึกจะคล้ายถูกบีบรัดมีของหนักมาทับไว้บนอกลักษณะเจ็บของโรคหัวใจขาดเลือดนะมีลักษณะเหมือนของหนักมาทับไว้กลางอกเจ็บร้าวนะเจ็บร้าวไปถึงไหล่คอคางกรามแขนซ้ายหลังได้เจ็บร้าวไปอาการเจ็บแล้วก็จะเกิดขึ้นทันทีทันใดเลยประมาณ 2-3 นาทีมันไม่เกิน15นาทีนะ โดยเฉพาะเวลาที่ต้องออกแรงหรือออกกำลังอาการเจ็บหน้าอกเนี่ยมักจะบรรเทาลงเมื่อหยุดทำกิจกรรมไปสักระยะและดีขึ้นเมื่อหยุดพักแต่อาจจะเจ็บนานกว่า30นาทีหากหลอดเลือดหัวใจตีบขั้นรุนแรงนะในบางรายเนี่ยอาจจะมีเหงื่อแตกใจสั่นร่วมด้วยอันนี้มันเป็นจุดที่น่าสนใจมากเหมือนกันเพราะว่าบอกว่าอาการมันเกิดขึ้นทันที 2-3 นาทีเนี้ยแล้วมันหายไปใช่แล้วเราก็เลยอาจจะไม่ทันได้ฉุกคิดน่ะว่ามันหลอดเลือดหัวใจตีบหรือเปล่าถูกเพราะว่าแบบเอ้าก็มันหายไปแล้วอะค่ะไม่มีอาการแล้วแต่มันก็จะเป็นบ่อยๆ อ๋อแต่ความทีมันก็จะมากขึ้นหรือแบบเอ๊ะทำไมรอบนี้เจ็บนานกว่าเดิมใช่เจ็บนานมากขึ้นนะก็ต้องเอ็ดใจนิดนึงค่ะนอกจากเจ็บแน่นกลางอกแล้วจะมีปวดท้องจุกแน่นคล้ายอาหารไม่ย่อยค่ะอาการขึ้นไส้อาเจียนหายใจไม่อิ่มจุกคอหอยจุกใต้ลิ้นปี่นะคะอาการท้องอืดเฟ้อคล้ายกับโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนเลยค่ะเหมือนเลยอ้าวเดี๋ยวเข้าใจผิดเป็นคิดว่าเป็นกรดไหลย้อนเรื่อยๆใช่อาการดังกล่าวเนี่ยที่พูดไปนะคะก็คือจะพบในผู้ป่วยที่หัวใจขาดเลือดเรื้อรังนะก็จะมีเหนื่อยง่ายแน่นหน้าอกเป็นหายๆสัมพันธ์กับการออกแรงเช่นการออกกำลังเดินขึ้นบันไดนะอาจจะมีร้าวไปที่ไหล่ซ้ายพอนั่งพักเนี่ยอาการก็จะทุเลาลงบางรายอาจจะเป็นหลังจากทานอาหารทำให้แยกยากจากโรคกระเพาะอ๋อเพราะมันมีการเจ็บแน่นเจ็บแน่นบริเวณกลางอกใช่กดโรคกดไหลย้อนก็จะตรงนี้พอจุดเดียวกันเหมือนกันใช่แต่ว่าเจ็บกลางอกเนี่ยมันจะเหมือนของหนักมาทับไว้นะน่าจะไม่ค่อยเหมือนกับกดไหลย้อนนะอาการหนักกว่าต่อไปถ้าขาดเลือดเฉียบพลันเลยนะขาดเลือดเฉียบพลันก็คือเกิดจากไขมันที่เมื่อกี้เราพูดนะที่มันเกาะอยู่ตรงผนังหลอดเลือดนะแตกตัวนะแล้วก็มีลิ่มเลือดอุดสอดเลือดหัวใจทันทีทันใดทำให้หลอดเลือดเนี่ยทำให้เลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจลดหรือหยุดชะงักในทันทีก็จะเกิดเจ็บหน้าอกแบบทันทีทันใดใจสั่นเวียนศีรษะจะเป็นลมความดันตกชีพจรไม่คงที่คือหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วไม่ได้แล้วตึ๊บตึ๊บตึ๊บมันก็อาจจะปึ๊บ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 หรืออะไรก็ว่าไปกระสับกระส่ายปลายมือปลายเท้าเย็นจะเริ่มช็อกละมีเหงื่อออกมากจนมองเห็นชัดค่ะนะบางรายก็อาจจะมีหัวใจห้องล่างซ้ายล้มเหลวมีหอบเหนื่อยหายใจไม่ได้เหนื่อยหอบนอนราบไม่ได้ต้องหนุนหมอนสูงหลายใบบางรายอาจจะให้ประวัติว่าหลังจากนอนหลับไปแล้ว 2-3 ชั่วโมงตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่ามีอาการหอบเหนื่อยหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากภาวะหัวใจที่ล้มเหลวบางรายก็เป็นลมหมดสติหัวใจหยุดเต้นเสียชีวิตทันทีนะคะบางรายอาจจะมีประวัติเจ็บหน้าอกเป็นพักๆมาก่อนหลายสัปดาห์โดยไม่พบความผิดปกติมาก่อนเลยก็ได้ค่ะค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเล่นไม่ได้เลยนะเนี่ยเกี่ยวกับหัวใจคราวนี้สิ่งสำคัญที่เราเจอบ่อยคือคนแข็งแรงเลยเล่นตีเทนนิสเล่นกีฬาตลอดออกกำลังกายอยู่ดีๆก็เป็นอาการอย่างเงี้ย
คาสนามเทนนิสเลยส่งโรงพยาบาลไม่ทันด้วยซ้ำนะใช่ไหมคะนักกีฬาทั้งนั้นเลยนะค่ะใช่อาจารย์ด้วยความที่ใช้มากเกินหมายถึงว่าใช้กำลังพลังมากเกินไปหรือเปล่าแล้วการเต้นหัวใจไม่ทันหรือเปล่าแล้วก็มันเลือดไปเลี้ยงไม่พอออกซิเจนมันเวลาออกกำลังมันต้องใช้ออกซิเจนเพิ่มไงแล้วก็เลือดก็ไปเลี้ยงไม่พออยู่แล้วเนี่ยก็จะยิ่งทำให้อาการเป็นหนักเลยแล้วที่ตาที่เสียชีวิตทันทีก็คือหัวใจเต้นผิดจังหวะมันทำให้เกิดหมดสติไปหรือว่าเนี่ยส่งโรงพยาบาลไม่ทันเลยคือเคยเห็นแบบว่าบางคนแบบหยุดวิ่งๆอย่างเล่นฟุตบอลเตะฟุตบอลอยู่ปุ๊บวิ่งๆอยู่ปุ๊บล้มไปเลยล้มไปเลยอันนี้ก็คือไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีเจ็บหน้าอกเป็นหายๆอะไรอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้สนใจที่จะตรวจเช็คอ๋อก็เราก็คิดว่าเราก็แข็งแรงอยู่ไงเนาะเพราะเราออกกำลังกายเล่นกีฬาอยู่เนาะค่ะอ้าวทีนี้ก็ต้องมาแบบมาเช็คปัจจัยเสี่ยงกันไหมคราวนี้ท่านผู้ฟังดูซิมีอาการที่เราพูดไปถึงไหมโอ้ไม่มีโอ้ฉันยังแข็งแรงโอเคงั้นเรามาเช็คปัจจัยเสี่ยงกันนะว่ามีปัจจัยเสี่ยงใช้ชีวิตอย่างไรเร่งภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะคะพันธุกรรมพันธุกรรมนี่สำคัญมากเลยนะคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะหรือเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบตั้งแต่อายุยังน้อยอายุยังน้อยคือน้อยกว่า55ปีในผู้ชายหรือว่า65ปีในผู้หญิงเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นแล้วก็คนที่เป็นครอบครัวที่มีไขมันในเลือดสูงชนิดถ่ายทอดทางพันธุกรรมเช่นอะไรมีประวัติญาติในครอบครัวเสียชีวิตปัจจุบันทันด่วนด้วยโรคหัวใจเนี่ยประวัติโรคหัวใจหรือไขมันสูงในครอบครัวเนี่ยพวกนี้สูงจริงๆเช่นสมมติไตรกลีเซอไรด์สูงเป็น500 700อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งลดพยายามลดอาหารยังไงก็ลดยากลดยากอันเนี้ยสำคัญเป็นปัจจัยเสี่ยงมากอ๋อก็ต้องอาจจะต้องสืบสาวกันไปว่าในครอบครัวมีไหมใช่แล้วก็ถ้าคือออกกำลังยังไงก็ไม่ลงเนี่ยไขมันเนี่ยต้องพึ่งยาล่ะค่ะถึงจะปลอดภัยนะในเรื่องของพันธุกรรมต่อไปเพศผู้ชายมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจมากกว่าเว้ยดีใจไหมไม่ดีใจเราไม่ดีใจอ๋อเสียใจด้วยนะคะ พออายุเพิ่มมากขึ้นอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงกับโรคหัวใจมากขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิงเอาคันนี้ไม่ต้องดีใจละว่าผู้ชายก็เป็นเยอะผู้หญิงเนี่ยความเสี่ยงก็จะเพิ่มชัดเจนหลังวัยหมดประจำเดือนจ้าอายุนะต่อไปปัจจัยที่ควบคุมได้คือพอจะรักษาช่วยมันได้ก็คือคนที่มีโรคประจำตัวไงเบาหวานความดันไขมันโรคอ้วนไตเสื่อมก็มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะนะอย่างความดันเนี่ยความดันที่ไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยปล่อยให้ความดันสูงอยู่เป็นเวลานานเนี่ยจะทำให้หัวใจทำงานหนักนะเพื่อสูบฉีดเลือดมาเลี้ยงร่างกายกล้ามเนื้อหัวใจจะหนาหัวใจจะโตแล้วก็หลอดเลือดตีบแข็งและอุดตันหัวใจจะขาดเลือดแล้วก็นำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวในที่สุดก็มีหลายคนที่เห็นนะคะคือเป็นความดันแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่ยอมทานยาฉันก็จะลดน้ำหนักจะลดอาหารลดเค็มอะไรคือบางคนเนี่ยก็สำเร็จก็มีอยู่ที่สำเร็จไม่ต้องพึ่งยาแต่บางคนเนี่ยยังไงมันก็สูงอะสูงยังไงก็ไม่ทานยาพอความดันควบคุมไม่ได้เป็นยังไงล่ะอย่างที่บอกหัวใจทำงานหนักขึ้นใช่ไหมก็เสี่ยงกับหัวใจขาดเลือดมากขึ้นนะคะคนที่เป็นความดันแล้วไม่รักษาเพราะเขาคิดว่าอย่างที่บอกพูดหลายหนแล้วกินยาแล้วทำให้ไตเสื่อมก็มันทำให้เป็นโรคไตผลระยะยาวใช่ไหมคะก็เลยเขาคิดว่าอย่างนั้นเขาเลยไม่กินยาความดันนะต่อไประดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงก็เหมือนกันเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะแน่นอนซึ่งก็มีหลายคนไม่ยอมทานยาเหมือนกัน ก็พยายามที่จะปรับอาหารก็ดีอ่ะก็ปรับพฤติกรรมอ่ะแต่บางคนปรับยังไงก็ไม่ลงโดยเฉพาะที่ไขมันสูงจากพันธุกรรมเนี่ยลดยากมากต้องพึ่งยาค่ะก็ถ้าจำเป็นก็ต้องกินนะโรคต่างๆทั้งหลายเบาหวานโรคอ้วนอะไรพวกนี้ความเสี่ยงหมดนะคะต้องรักษานะคะต่อไปไลฟ์สไตล์ของคนเมืองใหญ่เป็นยังไง
ความเครียดสิเราเครียดไหมสูบบุหรี่ไหมไม่ออกกำลังเลย นะคะใช่ใช่พฤติกรรมสูบบุหรี่เป็นยังไงคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจมากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ 2-4 เท่าเลยนะ 2-4 เท่าเลยเพราะว่าสารนิโคตินเนี่ยจะทำให้หลอดเลือดหดตัวแล้วก็ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยจะทำลายเยื่อบุชั้นในของผนังหลอดเลือดหัวใจนะก็เลยเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้ง่ายแต่ต่อให้ไม่สูบเนี่ยได้กลิ่นก็ไม่ไหวแล้วค่ะใช่เดียวก็ระคายเคืองแล้วเนี่ยค่ะพฤติกรรมการกินอาหารโภชนาการที่เกินพอดีนะอาหารจานด่วนที่เต็มไปด้วยไขมันอิ่มตัวนะคะทำให้น้ำหนักเกินค่ะการบริโภคไขมันทรานส์เกลือน้ำตาลอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงนะไม่ออกกำลังกายความเครียดค่ะความเครียดก็จะส่งผลไปกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติที่กระตุ้นหัวใจและหลอดเลือดอีกทีนึงก็เพิ่มความเสี่ยงทำให้เกิดโรคหัวใจได้มากขึ้นโอ้โหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเถอะถ้าอย่างนี้ค่ะหลายอย่างคือเราสามารถยังพอที่จะไม่เขาเรียกอะไรอ่ะยังไม่ถึงถ้าบางคนยังไม่ได้เยอะแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะมีอาการแล้วไงใช่คราวนี้ท่านผู้ฟังที่ฟังเราเนี่ยโอ้ส่วนใหญ่สักอย่างน้อย 80-90% ยังไม่มีอาการพวกนี้หรอกแน่ฟังดูละคราวนี้ไปไอ้นี่เลยการก็ไม่มีโรคเรื้อรังก็ไม่มีแต่ไลฟ์สไตล์นี่โอ้มีหลายอย่างนะมีความเสี่ยงอยู่นะเราต้องปรับพฤติกรรมใช่ไหมคันเนี้ยเอาละท่านผู้ฟังที่ยังไม่มีอาการเรามาคัดกรองกันสิเป็นไงมีความเสี่ยงไหมทำอะไรได้บ้างก็เจาะเลือดตรวจร่างกายประจำปีดูไขมันอาจจะตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจคนที่ไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยอาจจะไม่พบความผิดปกติเลยถึงแม้จะมีหลอดเลือดหัวใจตีบเพราะว่าคลื่นหัวใจเนี่ยเขาจะดูได้แต่อัตราแล้วก็จังหวะการเต้นของหัวใจว่ามีความผิดปกติไหมแต่คนที่กำลังเจ็บหน้าอกอยู่เนี่ยถ้าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยจะเห็นกราฟผิดปกติได้จะเห็นหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ก็จะเห็นสาเหตุของการเจ็บหน้าอกได้แต่คนที่ตรวจคลื่นหัวใจแล้วปกติก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเข้าใจไหมอาจจะมีความเสี่ยงอยู่ก็ได้แต่แค่ยังไม่มีอาการก็เป็นไปได้อีกใช่ค่ะต่อไปคนที่ไม่มีอาการก็ถ้ากลัวมากมีสตางค์นิดหน่อยมากขึ้นอีกหน่อยก็ไปตรวจสมรรถภาพของหัวใจขณะเดินสายพานเขาเรียกเดินสายพานเป็นเทสตรงนั้นแบบเดินสายพานดูแล้วก็เดินสายพานติดเพราะว่าเครื่องมือติดเครื่องมือแล้วก็เดินเหมือนเดินออกกำลังอย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังเนี่ยจะทำให้ประเมินภาวะหัวใจขาดเลือดได้นะคะเนื่องจากการเราตรวจไม่พบใช่ไหมขณะร่างกายหยุดพักก็คือทำ EKG เมื่อสักครู่นี้ที่บอกเราร่างกายไม่ได้ออกกำลังหัวใจมันไม่ได้ต้องการออกซิเจนมากขึ้นมันก็เลยตรวจไม่เจอแต่ว่าเวลาเราเดินบนสายพานเนี่ยเขาก็จะให้เดินไปเรื่อยๆเดินเราก็เหมือนกับการออกกำลังใช่ไหมคะแต่มันอยู่กับที่เดินสายพานนะผู้ที่มีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยเลือดก็จะไปเริ่มไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอนะคะก็จะทำให้กราฟผิดปกติบางคนอาจจะเจ็บหน้าอกจุกแน่นขณะทำการทดสอบได้แต่การเดินสายพานเนี่ยจะไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อพวกเข่าไม่ดีก็อาจจะเดินสายพานไม่ค่อยสะดวกแล้วก็การเดินสายพานเนี่ยจะไม่เห็นโครงสร้างของหัวใจนะก็จะเห็นกราฟหัวใจว่าขึ้นลงยังไงขึ้นลงยังไงเท่านั้นคราวนี้การตรวจให้ละเอียดขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงหรือเรียกเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมก็หลักการเดียวกับเราตรวจอัลตราซาวด์เด็กนะคะในครรภ์คุณแม่เนี่ยก็จะเห็นก็ใช้เครื่องอัลตราซาวด์ตรวจบริเวณหน้าอกนะคะก็จะเห็นภาพและก็ขนาดการทำงานของหัวใจเห็นการบีบตัวของหัวใจเลยขนาดห้องหัวใจเป็นยังไงการไหลเวียนในหัวใจเป็นยังไงการทำงานของลิ้นหัวใจมันเปิดปิดมันรั่วมันตีบยังไงการดูตำแหน่งของหลอดเลือดต่างๆที่เข้าออกจากหัวใจแต่เอ็กโคคาร์ดิโอแกรมเนี่ยจะดูได้เฉพาะโครงสร้างหัวใจแต่ไม่เห็นเส้นเลือดหัวใจไม่เห็นเส้นเลือดโอ้ว่ามันตีบมันตันอะไรยังไงสามวิธีนี้ยังไม่เห็นเส้นเลือดเลยยังไม่เห็นนะคะต่อไป
วิธีที่4คือการตรวจหาคราบหินปูนหลอดเลือดหัวใจค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีใหม่ก็คือทำ CT scan CT calcium score ก็คือตรวจปริมาณแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจนะโดยใช้ CT scan หาปริมาณแคลเซียมที่เกาะภายในผนังหลอดเลือดแดงโดยภาพที่ตรวจเนี่ยจะคมชัดเนื่องจากเครื่องมือมีความเร็วในการจับภาพสูงมากสามารถจับภาพในขณะที่หัวใจเต้นได้ดีสามารถบอกถึงปริมาณหินปูนที่สะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดหัวใจแม้จะมีปริมาณน้อยก็ตามเพื่อใช้บ่งบอกถึงแนวโน้มที่โอกาสที่จะเส้นเลือดหัวใจตีบว่ามีมากน้อยเพียงใดใช้เวลาตรวจประมาณไม่เกิน15นาทีถ้าผลที่ตรวจอยู่ได้ระหว่าง0ถึง400แสดงว่ามีโอกาสต่ำถึงปานกลางที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะถ้ามากกว่า400ขึ้นไปผู้เข้ารับการตรวจอาจมีหลอดเลือดตีบแฝงอยู่ซึ่งภายในระยะเวลา 2-5 ปีเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่เกิดหลอดเลือดหัวใจตีบสูงมากกว่าผู้ที่แคลเซียมสกอร์ไม่ถึง400ค่ะคือต่อให้ไม่ถึง400ถ้ายังก็ยังใจเย็นก็ยังเกิดได้ยังใจเย็นอยู่ถ้า0ถึง400นะแต่ถ้า400ขึ้นไปนี่ชักต้องเริ่มระวังแล้วระวังใช่เพราะมันจะต้องมีตีบอยู่แต่มันก็ดีตรงที่ว่าเราได้รู้นะแล้วก็ลดความเสี่ยงลงอ่ะใช่ค่ะเออถ้างั้นก็ไป CT calcium score CT scan อันเนี้ยค่ะเลยได้ไหมมีหลายโรงพยาบาลเอกชนเลยค่ะมันอยู่ในโปรแกรมการตรวจว่าฉันอยากรู้ว่าฉันเป็นโรคหัวใจไหมเขาก็จะมีเนี่ย EKG Echo อะไรพวกนี้ Exercise Test แล้วก็ Calcium Score แต่จริงๆแล้วเหมือนว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นที่เราจะต้องไปตรวจทุกคนขนาดนั้นน่ะก็บางคนเขาก็อาจจะมีสตางค์พอที่จะตรวจหรือธุรกิจร้อยล้านพันล้านที่เขาจะต้องดูแลสุขภาพของเขามากมายอะไรอย่างนี้ความกังวลเอ๊ะมันแค่เอ๊ะแต่เอ๊ะยังไงใช่หรือเปล่าเพราะว่าโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งก็มีโปรแกรมมันนี้แข่งกันออกมาเยอะแยะมากมายแต่ก็ราคาก็เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้ก็ยังดีเปรียบเทียบได้ก่อนไปโรงพยาบาลแต่ละโรงเลยค่ะเอาตามความจำเป็นใช่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราก็ไม่ได้อยากจะเสี่ยงเนาะแล้วก็ไม่ได้อยากจะเป็นเพราะเป็นแล้วมันอยู่ๆอาการเกิดมาฉันไปเลยขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ทันได้อะไรเลยไปแล้วอย่างเงี้ยคราวนี้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเรายังไม่มีอาการอะไรเลยนะสักอย่างเดียวแน่คิดว่าแข็งแรงตัวสุขภาพประจำปีก็โอเคอยู่เพราะฉะนั้นการดูแลตนเองยังไงเพื่อไม่ให้มีหลอดเลือดหัวใจตีบคนที่มีพฤติกรรมก็ปรับพฤติกรรมซะงดบุหรี่ลดอาหารที่มีไขมันสูงนะคะรับประทานอาหารที่พลังงานต่ำกากใยสูงผักผลไม้นะลดอาหารไขมันอิ่มตัวสูงเช่นไข่นกกระทาอาหารทะเลเนยครีมมาการีนลดอาหารที่มีกะทิอาหารทอดอะไรแบบนี้นะคะหลีกเลี่ยงอาหารหวานจัดเค็มจัดถ้ามีโรคความมีโรคประจำตัวอยู่ก็ต้องรักษานะความดันเบาหวานค่ะค่ะออกกำลังสม่ำเสมออันนี้เน้นตลอดเวลาดูแลสุขภาพจิตใจทำให้ไม่เครียดไม่ให้ลื่นเลงไม่เครียดหงุดหงิดง่ายนะค่ะตรวจสุขภาพปีละครั้งนอนให้เพียงพอแล้วก็ควบคุมน้ำหนักค่ะค่ะอันนี้เป็นการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนี่ขนาดเบื้องต้นนะบางทีเราก็ละเลยเราก็ใช้ชีวิตแบบนี้จนแบบว่าชินแล้วพอต้องมาดูแลสุขภาพที่มันมากขึ้นหรือว่าแบบระวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันยากจังเลยซึ่งจริงๆมันคือพื้นฐานเบสิกที่ทุกคนต้องทำนั่นเองนะคะก็คุยกันไม่หมดเวลาแล้วคุณหมอนะคะขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะไว้พบกันใหม่นะคะคุณผู้ฟังกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ความรุนแรงของมนุษย์เป็นสัญชาตญาณติดตัวมาช้านานแต่ถูกขัดเกลาด้วยสังคมที่มีกฎและระเบียบทำไมยังพบเห็นอยู่เช่นเดิมดร.สุวัฒน์วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับผมว่าจริงความรุนแรงเนี่ยพูดในเชิงสัญชาตญาณก่อนเนาะสมมติถ้าเราไม่ต้องนับว่าเราเป็นมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์นึงจริงๆแล้วครับสิ่งมีชีวิตมันจะมีเรื่องของการแข่งขันการต่อสู้การชิงพื้นที่บางทีสิ่งนี้อาจจะเป็นสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้ลองนึกภาพเหมือนอะไรดีฝูงหมาป่าหรืออาจจะเป็นอควางก็ได้สัตว์กินพืช
แต่สุดท้ายตัวผู้ก็ต้องสู้กันเพื่ออาจจะแย่งตัวเมียหรืออาจจะขยายเผ่าพันธุ์แล้วแต่ผมว่าจริงแล้วแม้กระทั่งมนุษย์เราอะครับถ้าเอาใกล้เคียงเอาเป็นลิงก็ได้ลิงมันยังมีแบบความก้าวร้าวในฝูงลิงเลยครับเพราะงั้นแม้กระทั่งเราเองเป็นมนุษย์นะครับเราอาจจะคิดไปว่าเฮ้ยมนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่เจริญแล้วผมว่าจริงๆแล้วแม้กระทั่งพวกเราครับก็ยังมีสัญชาตญาณของความดุร้ายอยู่เราอยากเป็นจ่าฝูงเราอาจจะถูกผลักดันจากเรื่องฮอร์โมนเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณดิบในฐานะสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์หนึ่งที่มันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วทีนี้ครับการก้าวร้าวที่ลดลงอาจจะหมายถึงความเจริญทางสมองก็ได้หรืออาจจะหมายถึงวิวัฒนาการบางอย่างเชิงสังคมที่ทำให้ความก้าวร้าวนั้นไม่มีความจำเป็นเพราะผมว่าบางทีความก้าวร้าวครับเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงแต่บางทีการมีอยู่ของมันอาจจะหมายถึงความจำเป็นบางอย่างในเรื่องของเผ่าพันธุ์ก็ได้การดำรงอยู่หรือการเอาชนะหรือการรู้สึกว่าตัวเองอยู่รอดได้เพราะงั้นสิ่งพวกนี้มันเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานที่มนุษย์พวกเรามีอยู่แล้วเพราะงั้นอันนี้คือปัจจัยแรกเลยครับปัจจัยแรกคือเป็นเรื่องสัญชาตญาณแต่ทีเนี้ยพอเราเป็นสังคมเจริญขึ้นเหมือนที่ผมบอกตะกี้มันเป็นเรื่องสภาพแวดล้อมเชิงสังคมด้วยบางทีครับเด็กๆอาจจะเติบโตมากับสภาพแวดล้อมของครอบครัวที่แบบมีความรุนแรงก็ได้ที่แบบพ่อแม่อาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจไม่ค่อยมีเวลาเราก็ต้องบอกว่าพ่อแม่ก็เป็นคนที่แบบต้องใช้ชีวิตภายใต้ความกดดันเหมือนกันต้องหาเงินเลี้ยงลูกหรือบางทีอาจจะเจอเรื่องความกดดันในที่ทำงานหรืออาจจะเจอความเครียดหลายอย่างหรือแม้กระทั่งปัญหาในระหว่างคู่สามีภรรยาบางทีพวกนี้ก็ทำให้เกิดอารมณ์ร้อนเกิดความหงุดหงิดแล้วก็เลยเกิดการใช้ความรุนแรงในบ้านความอบอุ่นในบ้านหายไปบางทีเด็กก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยในตัวเองหรือบางทีเด็กอาจจะจดจำและเก็บความโกรธแค้นไว้ในใจก็ได้เป็นเหมือนคล้ายๆดินระเบิดที่รอวันหนึ่งที่จะระเบิดออกก็เป็นไปได้เพราะงั้นยุคนี้เราจะเห็นข่าวที่แบบพ่อแม่เรียกว่าต้องไปทำงานแล้วก็เริ่มทิ้งลูกเริ่มแบบอะไรเงี้ยเยอะเยอะมากขึ้นการหย่าร้างก็สูงขึ้นถ้าเราเห็นเนาะนั่นแสดงว่าความกดดันมันเกิดขึ้นตั้งแต่ภายในครอบครัวแล้วครับ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS PodcastThai PBS Podcast. View the world via the voice.